ครับก็ขอสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการในโรงพยาบาลหน่อยครับว่าปกติรอนานขนาดไหนครับพูดที่แล้วไม่นานขนาดนี้ทำไมงูนี่รอนานมากครับนี่เห็นคนที่ไปกันก็ต่างคนต่างก็บ่นไปบอกโอ้โหรอน่าดูมีบางคนก็บอกว่าพูดที่แล้วเขาก็รอนานเขาบอกว่าเขารอตั้งเขาบอกว่ามาแต่เช้านะกลับบ่ายสามแค่หาหมอครับท่าอุทัยวันเลยเขามากี่โมงแต่เช้าเนี่ยมาตีห้าครึ่งโอ้โหโหดไหมถึงแม้เสียตังค์แต่มันก็โหดเนาะถึงแม้เสียตังค์แต่มันก็โหดเนาะแต่มันก็โหดเนาะมันก็โหดเนาะมันก็โหดเนาะแล้วเราจะสามารถช่วยพวกเขาได้อย่างไรหลังจากได้ศึกษาดูก็พบว่ามีเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจคือ AI ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งก็มีโรคหนึ่งที่น่าจะสามารถเพิ่มความเร็วในการตรวจรักษาได้นั่นก็คือโรคมะเร็งกระดูกโดยปัจจุบันแพทย์สามารถรักษาโรคมะเร็งกระดูกได้150เคสต่อเดือนหรือนับเป็น15นาทีต่อเคสซึ่งหากระบบสำเร็จจะสามารถรักษาได้750เคสต่อเดือนหรือแค่3นาทีต่อเคสนั่นหมายความว่าเราจะสามารถให้โอกาสอีก600ครอบครัวได้มีความหวังเพิ่มขึ้นว่าคนในครอบครัวของเขาจะรอดชีวิตอีกทั้งคนส่วนใหญ่ก็มักจะต้องการแพทย์ที่มีประสบการณ์มากๆการให้ AI เรียนรู้จากการวินิจฉัยของแพทย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีก็จะสามารถเป็นวิทยาทานให้กับแพทย์จบใหม่ได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเกิดขึ้นมาเป็น DiaX Diagnosis AI Expert for Cancer DiaX เป็นแพลตฟอร์มสำหรับวินิจฉัยโรคมะเร็งซึ่งเกิดจากการนำเทคโนโลยี Deep Learning เข้ามาประยุกต์ใช้โดยในที่นี้จะนำเสนอ DiaX Bone Cancer ซึ่งเป็นระบบวินิจฉัยโรคมะเร็งกระดูกโดยปกติแพทย์จะวินิจฉัยโรคมะเร็งจากภาพสแกนกระดูกหรือ PET Scanซึ่งจะเห็นรูปร่างขนาดและตำแหน่งของเนื้องอกชัดเจนเป็นพิเศษแพทย์สามารถเลือกภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่ต้องการได้หลังจากนั้นโปรแกรมจะทำการวิเคราะห์แต่ละบริเวณที่เป็นรอยโรคหรือ lesion ซึ่งทำให้เกิดมะเร็งพร้อมทั้งแสดงรายละเอียดที่พบของบริเวณนั้นๆพร้อมทั้งทำการสร้างคำวินิจฉัยสำหรับฟังก์ชันการใช้งานแพทย์สามารถเลือกดูภาพถ่ายบริเวณหน้าอกในมุมมองทั้งด้านหน้าและด้านหลังได้ดูผลรอยโรคหรือลีชั่นที่ผิดปกติได้ทั้งนี้สามารถดูผลการวินิจฉัยได้ซึ่งแพทย์สามารถนำส่วนนี้ไปใช้ต่อในการรายงานผู้ป่วยได้และยังสามารถดูตำแหน่งแต่ละซี่กระดูกเพื่อช่วยสำหรับการรายงานตำแหน่งของลีชั่นได้เช่นเดียวกันครับอีกทั้งยังสามารถดูค่าความน่าจะเป็นหรือค่าความมั่นใจในแต่ละการแบ่งประเภทของรอยโรคได้ด้วยครับเมื่อรับภาพสแกนกระดูกเข้ามาระบบจะแบ่งออกเป็น3งานย่อยๆคือการหาบริเวณหน้าอกหลังจากนั้นจะหารอยโรคและแบ่งประเภทของรอยโรคสุดท้ายจะหาตำแหน่งของแต่ละซี่เพื่อให้ง่ายต่อการรีพอร์ตงานแรกการตรวจจับช่วงอกหรือ chest detection โดยโปรแกรมจะหาตำแหน่งบริเวณหน้าอกของผู้ป่วยและจะทำการตัดภาพออกมาเป็น4ภาพย่อยๆได้แก่ภาพแอนทีเรียและโพสทีเรียอย่างละ2ภาพโดยภาพหนึ่งจะเป็นภาพที่มีความเข้มสูงและอีกภาพหนึ่งเป็นความเข้มต่ำโดยโมเดลที่เลือกใช้ผู้พัฒนาเลือกใช้ Single Shot Multi-Box Detector หรือ SSD ซึ่งเป็นโครงสร้างโมเดลสำหรับทำการตรวจจับวัตถุและจัดเป็นโมเดลประเภท Convolutional Neural Network ข้อดีของ SSD คือทำงานได้ค่อนข้างรวดเร็วเนื่องจากไม่มีการทำ Region Proposal โดยมีการเลือกใช้ Backbone Architecture เป็น VGG 16มีการทำ Transfer Learning ซึ่งเป็นเทคนิคเพิ่มเติมจาก ImageNet มีการทำ L2 Regularization และทำ Data Augmentation โดยการเพิ่มแสงให้กับครึ่งหนึ่งของ Database ส่วนที่2คือการตรวจจับและการแบ่งประเภทของโรคหรือ lesion detection and segmentation ซึ่งระบบจะต้องสามารถหาบริเวณของ lesion และทำการแบ่งประเภทของรอยโรคให้ได้พร้อมทั้งแสดงค่าความมั่นใจในการตอบประเภทของ lesion นั้น
ซึ่งประเภทของลีชั่นแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่1 malignant tumor หรือเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้าย2 degenerative change ซึ่งเป็นกระดูกหัก3 infection or inflammation คือแผลอักเสบหรือติดเชื้อ4 post traumaticcystic bone lesions หรือแผลบาดเจ็บโดยโมเดลที่เลือกใช้คือ mass RCN เนื่องจากโมเดลนี้สามารถตีกรอบ bounding box segment และ classify ในระดับพิกเซลได้ค่อนข้างดีมีการใช้ backbone architecture เป็น red resnet 50มีการทำ transfer learning โดย transfer มาจาก dataset MS Coco มีการทำ data augmentation เช่นเดียวกันท้าสุดท้ายคือการนับกระดูกโดยเราสามารถนับกระดูกโดยการหาเส้นซี่โครงก่อนโดยการทำ adaptive tetro ซึ่งเป็นเทคนิคการหาtetroโดยจะเปลี่ยนทุกจุดในภาพเป็นแค่2ระดับคือขาวกับดำหลังจากนั้นทำ thinning ซึ่งเป็นเทคนิคการทำให้แต่ละพื้นที่ขาวที่หนาให้บางลงเหลือแค่เส้นเล็กๆเรายังต้องทำการหากระดูกสันหลังโดยสามารถทำได้โดยการทำ structure forestซึ่งเป็นการหาส่วนในภาพที่เป็นโครงสร้างโดยดูจากเอจเป็นหลักหลังจากที่เราได้เส้นที่โครงและกระดูกสันหลังเรียบร้อยแล้วเราสามารถนับกระดูกได้โดยการดูจากโพซิชันของกระดูกสันหลังขยับมาพอประมาณหลังจากนั้นเราสามารถไล่นับจากล่างขึ้นบนในภาพของเส้นที่โครงได้ครับมาดูผลการใช้โปรแกรมครับในทาสแรกพบว่า chest detection สามารถทำได้ 100% ครับโดยการวัดผลเราใช้ IOU ในการวัดผลครับซึ่ง IOU ที่ต่ำที่สุดที่พบคือ 0.84 ทาสถัดมาคือการหารอยโรคหรือ lesion ซึ่งใน detection เนี่ยเมทริกที่นิยมใช้กันคือ MAP โดยโมเดลเราสามารถหา MAP ได้ 0.67 และสามารถทำการคลาสสิฟายลีชั่นได้ถึง 97% สำหรับการนับกระดูกโดยส่วนใหญ่อัลกอริทึมสามารถนับกระดูกได้โดยมีข้อผิดพลาดบางเคสคือเคสภาพที่มีระยะห่างระหว่างแต่ละซี่ที่ใหญ่กว่าปกติติดกัน2อันและเคสที่ภาพเบลอจนซี่โครงกระดูกบางส่วนจางหายไปหรือมองไม่ชัดโดยสรุป DiaX Bone Cancer มี3 Task ที่ต้องทำดังนี้ครับขอบคุณที่ติดตาม DiaX ครับ